จากกรณีที่มีการแชร์ภาพวัดล้างเมืองชุมพรหรือว่าวัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนรามเผยให้เห็นสภาพวัดในสภาพที่ทรุดโทรมตั้งอยู่กลางป่ามีพระพุทธรูปเจดีกุฏิศาลาและก็วัดถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีอย่างน่าเสียดายต่อมาก็มีหญิงสาวรายหนึ่งแชร์ภาพวัดล้างดังกล่าวพร้อมกับบอกว่าถ้าหากถูกรางวัลที่จะไปบูรณะวัดหาคนมาถางหญ้าจนมีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16พฤศจิกายน2565ปรากฏว่าหญิงสาวถูกรางวัลที่1จริงๆจนกลายมาเป็นที่ฮือฮายิ่งกว่าเดินตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปพิสูจน์วัดล้างดังกล่าวท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรพบถนนทางเข้าก็มีถนนคอนกรีตตัดผ่านอยู่ห่างจากถนนเอเชีย41ประมาณ600เมตรจากนั้นก็ต้องเดินเท้าเข้าไปที่เนินเขาอีก200เมตรโดยที่ทางขึ้นวัดก็มีป้ายครอบความขนาดใหญ่ระบุไว้ว่าเขตพื้นที่ป่าชุมชนหมู่ที่1ตำบลวิสัยเหนือมีเนื้อที่ประมาณ93ไร่ห้ามมิให้บุคคลตัดไม้ทำลายป่าและก็ทำสิ่งปลูกสร้างใดๆโดยเด็ดขาดนอกจากได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการชุมชนเท่านั้นในขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ก็พบชาวบ้านในพื้นที่หลายๆคนที่เพิ่งจะรู้ว่ามีวัดล้างอยู่บริเวณดังกล่าวกำลังจะขึ้นไปดูด้วยเช่นเดียวกันและก็มีนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้เดินทางขึ้นไปสำรวจพร้อมๆกันด้วยเมื่อไปถึงทางขึ้นไปที่วัดก็ยังมีซุ้มประตูตกรายกนกที่สวยงามสูงประมาณ 4-5 เมตรระบุชื่อวัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนรามทางขึ้นปกคลุมไปด้วยไม้เถาและก็กิ่งไม้จนลกล้างโดยที่นายฤทธิ์กล่าวต่อไปว่าวัดที่ถูกปล่อยทิ้งล้างมานานนั้นจำไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วแต่ยุคแรกๆก็มีหลวงพ่อเม้นเป็นผู้ดูแลสร้างสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดยุคนั้นก็ถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปต่อมาหลวงพ่อเม้นก็ได้มรณภาพก็มีพระอาจารย์เมธาชาเมโทมาเป็นผู้ดูแลหลังจากนั้นไม่นานพระอาจารย์เมธาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นก็เลยทำให้วัดแห่งนี้ไม่มีพระอยู่ช่วงแรกๆก็จะมีชาวบ้านขึ้นไปพัฒนาปีละครั้งพอมาระยะหลังๆก็ไม่มีการพัฒนาจึงถูกปล่อยทิ้งร้างมาจนถึงทุกวันนี้